ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบบูชามหาปูชนียาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรนักเรียนทุกท่านนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันมาเจอกันจริงๆเมื่อคราวที่แล้วก็เป็นเรื่องพุทธกิจพรรษาที่12นั่นแหละไอ้11นะเพราะว่าเทศกันมาตั้งแต่พรรษาที่2เรื่อยกันมาเลยแต่เมื่อเดือนที่แล้วมันเป็นเรื่องของเดือนเกิดของคุณครูไม่ใหญ่ในหลวงพี่ก็เปลี่ยนชื่อเรื่องนิดนึงแต่ก็เทศพรรษาที่11ไปเพราะฉะนั้นใครบอกว่าเอ๊ะทำไมไปเซิร์ชดูใน YouTube แล้วมีพรรษาที่10แล้วกระโดดมา12เลย11ไปไหนบอกนั่นแหละ ไปลองเรียงลำดับบันที่ดูที่หลวงพี่เทศคราวที่แล้วก็เป็นเรื่องพรรษาที่11คราวนี้มาถึงพรรษาที่12มีเหตุการณ์โอ้เป็นประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเลยนะเดี๋ยวฟังไปแล้วจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในพรรษานี้มีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องทีเดียวนะเรื่องที่หนึ่งก็คือในพรรษานี้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่ควงไม้เสดาที่เมืองเวรัญชานะแล้วก็มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อเวรัญชพราหมณ์เข้ามาเฝ้านี่เป็นพระสูตรสำคัญพระสูตรหนึ่งเลยทีเดียวนะเวรัญชพราหมณ์เวรัญชพราหมณ์เนี่ยได้รับกิตติศัพท์มาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาถึงก็มาเข้ามาทักทายกราบไหว้นะแล้วก็ตั้งคำถามแต่คำถามแรกถึงว่าอย่างนี้บอกว่านะได้ยินมาว่าพระสมณโคดมไม่ไหวไม่ลุกรับพวกพราหมณ์ผู้เฒ่าไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะจริงหรือไม่ถ้าจริงนี่ไม่สมควรเลยนะเพราะว่าดูยังหนุ่มยังแน่นอยู่เนี่ยเพิ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าท่านบวชตอนที่เป็นพระพุทธเจ้านั้นอายุ35ตอนนี้ก็เพิ่งจะ40เศษนะพระพุทธเจ้าท่านตอบว่าเรื่องนั้นที่เขาว่านั้นก็จริงอยู่เพราะว่าตถาคตดูแล้วทั้งในโลกนี้ทั้งในเทวโลกมารโลกพรหมโลกเราไม่เล็งเห็นบุคคลที่เราควรลุกรับหรือควรเชื้อเชิญด้วยอาสนะเพราะว่าถ้าเรากระทำเช่นนั้นศีรษะของเขาคนนั้นจะแตกเป็นเสียงๆนะพราหมณ์ก็เลยถามต่อไปว่าได้ยินมาว่าพระสมณโคดมไม่ยินดีต่อสิ่งทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบว่าที่เขาตอบมานั้นก็ถูกต้องดีนะเพราะอะไรเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านั้นตถาคตละได้หมดทั้งสิ้นแล้วสรุปที่บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ยินดีต่อสิ่งทั้งหลายนั้นท่านบอกก็จริงพราหมณ์ก็ถามต่อไปว่าเขาว่ากันว่าพระสมณโคดมเป็นผู้ที่ไม่มีโภคะพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบรับอีกว่าเขากล่าวชอบแล้วเพราะโภคะในที่นี้คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านั้นตถาคตละได้หมดสิ้นแล้วพราหมณ์ถามต่อไปว่าได้ข่าวมาว่าพระสมณโคดมกล่าวถึงการไม่ทำนะพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบว่าเขาพูดอย่างนั้นก็จริงอีกแหละเพราะตถาคตกล่าวการไม่ทำกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตการไม่ทำซึ่งอกุศลทั้งปวงนั่นแหละคือตถาคตเป็นสิ่งที่ตถาคตกล่าวพราหมณ์ก็ยังไม่หมดคำถามมารุกต่อไปอีกเขาบอกว่าพระสมณโคดมเป็นผู้มีความรังเกียจพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเขาก็พูดอย่างนั้นก็จริงนะเพราะว่ากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและความถึงพร้อมแห่งธรรมอันเป็นบาปอกุศลทั้งปวงนั้นนะตถาคตรังเกียจสิ่งเหล่านั้นนะพราหมณ์ก็ถามต่อไปว่าได้ข่าวมาว่าพระสมณโคดมเป็นผู้กำจัดนะพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบว่าจริงเพราะว่าเราแสดงธรรมเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะเพื่อกำจัดธรรมที่เป็นบาปอกุศลทั้งปวงนะพราหมณ์ยังไม่หยุดนะถามต่อไปว่าได้ข่าวมาว่าพระสมณโคดมเป็นผู้เผาผลาญนะแต่ละข้อหานี่แรงๆนั่นเลยนะพระพุทธเจ้าท่านตอบว่าที่เขากล่าวมานั้นก็จริงอยู่เพราะเรากล่าวว่าธรรมที่เป็นอกุศลคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนั้นควรเผาผลาญ
แล้วก็ถามต่ออีกว่าได้ข่าวมาว่าพระสัมมาสัมพุทธองค์เป็นผู้ไม่เกิดอีกพระเจ้าบอกว่าจริงเพราะการนอนในครรภ์การเกิดในภพใหม่ผู้ได้ละได้แล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนตถาคตกล่าวผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่เกิดอีกเปรียบเหมือนฟองไข่ที่แม่ไก่ฟักดีแล้วลูกไก่ตัวใดทำลายกระเปาะฟองไข่ออกมาได้ก่อนชั้นใดตถาคตสงัดจากอกุศลกรรมได้บรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานไม่มีกิเลสไม่หวั่นไหวโน้มน้าวจิตใจไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณนะคราวนี้ท่านก็ร่ายยาวเลยนะถ้าไปอ่านในพระสูตรเนี่ยท่านก็บอกเลยว่าในเนี่ยปุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยในยามที่1หรือตอน4ทุ่มเนี่ยทำให้ตถาคตได้เห็นในภพชาติที่แล้วของตัวเองเกิดในตระกูลนั้นชื่อนั้นชื่อนี้ประกอบอาชีพการงานโน้นๆทำอย่างนี้ได้ไปเกิดที่โน้นที่นี่นั่นคือปุพเพนิวาสานุสติญาณถัดมาในยามที่2คือประมาณตี2ตถาคตนะได้เข้าไปสู่จุตูปปาตญาณนะก็ได้เห็นการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายการเกิดการตายนะก็พูดง่ายๆคือทำให้รู้จักกฎแห่งกรรมอย่างชัดเจนอ๋อพอทำอย่างนี้ไปถึงเกิดอย่างนั้นพอทำอย่างนั้นมาเกิดเป็นอย่างนี้แล้วในยามที่3ก็คือ6โมงเช้านะก็บรรลุถึงอาสวัคคายานนั่นก็คือทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วกิจที่ควรทำตถาคตได้ทำเสร็จแล้วเหมือนทำลายกระเปาะไข่ฉะนั้นนะท่านก็ถามต่อไปเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่านะสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกับอยู่ในกระเปาะไข่กระเปาะไข่นั้นก็คืออวิชชาคือความไม่รู้มันห่อหุ้มเอาไว้ไม่สามารถจะออกมาได้แต่ตถาคตเป็นลูกไก่ตัวแรกเนี่ยเป็นตัวพี่ใหญ่สุดเลยที่ทำลายกระเปาะคืออวิชชาได้พบวิชาได้รู้ความเป็นจริงแล้วก็ไม่เกิดอีกต่อไปแล้วนะเวรัญชพราหมณ์ฟังมาถึงตรงนี้นะก็โอ้โหซาบซึ้งเลยแล้วก็ตำหนิตัวเองว่าได้กล่าวตู่ผู้ที่ประเสริฐที่สุดนะแล้วก็ทรงได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะขอพระองค์จำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะตลอดชีวิตจากนั้นแค่นั้นไม่พอได้อาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกนะทั้งหมดเลยให้อยู่จำพรรษาในเมืองเวรัญชาด้วยจิตศรัทธานะโหก่อนที่จะลากลับไปก็เดินประทักษิณนะยกมือไหว้แล้วว่าอีกปลื้มแล้วก็ค่อยถอยหลังไปคือมันเป็นประเพณีนะของชาวพุทธแต่ดั้งเดิมคือจะไม่หันหลังให้พระเนี่ยเขาจะหันหน้าประมือถอยจนกระทั่งลับตาแล้วถึงจะลาจากไปแต่ปรากฏว่ามันเป็นกรรมเก่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของคณะหมู่สงฆ์มันมีชาติหนึ่งด้วยความที่เป็นผู้ไม่รู้ท่านเคยไปกล่าวในสมัยพระพุทธเจ้าปัณณามพุทธะท่านเคยไปบริพาทพระสาวกนะซึ่งไปเห็นสาวกของพระพุทธเจ้าในยุคนั้นโหอยู่ดีฉันดีอาหารประณีตจังเลยนะรู้สึกไม่ชอบใจก็เลยไปพูดว่าพวกสมณะโลนจงกินข้าวแดงแต่เพียงอย่างเดียวเถิด นะเรื่องมันผ่านมานานๆๆแล้วปรากฏแล้วกฎแห่งกรรมไม่ยกเว้นพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วว่ากรรมมันเนี่ยจะตามมาถึงจะเป็นเศษกรรมเพราะฉะนั้นในพรรษานั้นไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนท่านก็จะต้องเจอเหตุการณ์เนี่ยท่านก็เลยเลือกอยู่ที่นี่ปรากฏว่าพอเวรัญชพราหมณ์อาราธนาพระพุทธเจ้าให้อยู่จำพรรษาเสร็จปุ๊บลืมเลยว่าอาราธนาพระพุทธเจ้าเขาประสงค์ไว้แล้วก็เกิดทุพพิกภัยขึ้นนั่นก็คือข้าวยากหมากแพงพระภิกษุท่านออกไปบิณฑบาตไม่ได้อะไรมาพอขบฉันเลยก็บังเอิญมีพ่อค้าชาวอุตราปทะไปซื้อม้ามา500ตัวจะเอาไปขายต่อได้กำไรงามผ่านมาถึงเมืองนี้ก็เลยมาพักนั่นแล้วก็ทำคอกม้าอยู่กันมีข้าวแดงมาเป็นเสบียงให้ม้ากินพอเห็นพระสงฆ์องค์เนนท่านเดินบิณฑบาตไม่ได้อาหารก็เลยนำข้าวแดงมาถวายนะนิมนต์พระว่าม้าหยิบไปนะเท่าที่พอขบฉันพระท่านก็เอาไปโขกไปสับไปตำฉันกันอยู่พอได้ส่วนของพระพุทธเจ้านี่ก็เ
พิเศษหน่อยก็คือถวายน้ำผึ้งด้วยนะก็พระอานนท์ก็มาจัดทำเป็นของที่ให้พระพุทธเจ้าท่านได้ครบด้วยฉันพอประทังชีวิตไปได้ในตอนนั้นเองพระโมคคัลลานะท่านเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากท่านเห็นว่าโอ้อาหารเยอะแยะไปนั่นก็เลยไปกราบขออนุญาตกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าข้าพุทธเจ้าขออนุญาตนะเนื่องจากเดือดร้อนกันทั้งหมดเลยเนี่ยข้าพเจ้าจะขอลงไปเอาง้วนดินมาขึ้นมาถวายพวกเราคงจำได้นะง้วนดินคือสมัยยุคต้นกลับตอนที่โลกมันเพิ่งจะเย็นลงใหม่ๆนะตอนนั้นถูกไฟมันเผาผลาญนอนเป็นกลับเป็นกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันสะอาดบริสุทธิ์หมดสิ่งที่อยู่บนพื้นโลกคือง้วนดินนะพวกพรหมยุคแรกลงมาแล้วก็นั่นแหละเอานิ้วแตะเอาง้วนดินก็ไปกินจนกระทั่งกายหยาบแล้วก็พัฒนามาเป็นมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยนะยังมีง้วนดินข้างล่างพระโมคคัลลานะบอกเดี๋ยวข้าพเจ้าจะลงไปเอาง้วนดินมาถวายนะพวกเราจะได้อยู่กันสบายพระพุทธเจ้าท่านก็ถามว่าแล้วพวกสัตว์ที่อยู่ในดินจะทำยังไงล่ะโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะท่านก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าพระองค์จะเนรมิตมือข้างหนึ่งให้ใหญ่เนี่ยแล้วก็เอาดินที่มีสัตว์อยู่นั้นไปวางบนมือใหญ่นี้แล้วก็ค่อยเอามืออีกมือหนึ่งไปเอาง้วนดินมาถวายนะพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปลำบากเลยนะมีอะไรก็ฉันไปนะฉันเพื่อให้อยู่สรุปแล้วก็คือก็อยู่กันอย่างนั้นจนกระทั่งหมดพรรษาเลยทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระสาวกจนกระทั่งพระภิกษุสงฆ์นะพอออกพรรษาปั๊บราเนี่ยเวรัญชพรามนึกขึ้นมาได้เอ้าแย่ yeah, แล้วนะนิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระสาวกไว้ตลอดพรรษาแต่ไม่เคยไปดูแลเลยนะพระพุทธเจ้าบอกโอ้ไม่เป็นไรนะเวรัญชพรามก็เลยทดแทนนะด้วยการจัดก็เรียกว่าจัดใหญ่เลยนะเลี้ยงพระครั้งยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าท่านก็ให้พรนะสมโภชนียกถาก็เป็นนั้นว่าผ่านไปนะจากนั้นก็เป็นช่วงที่มาเจอเข้ากับบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งคือมหาราธะจอมอสูรพวกเราคงจะจำกันได้สงครามระหว่างพวกอสูรกับพระอินทร์นะโอ้เป็นเรื่องที่ตอนนั้นนะสนุกสนานที่เดียวว่างๆเมื่อถึงเวลาที่จะขยายความตรงนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีเนี่ยก็เอาเป็นว่าสู้กันไปสู้กันมาพวกอสูรกินเหล้าเนี่ยฟาดพลังก็ถูกคณะของพระอินทร์ยึดดาวดึงไปได้เวียงพวกอสูรลงไปอยู่ในซอกเขาส่วนมหาราธาจอมอสูรนี้อยู่ในมหาสมุทรตัวเองรู้นะว่าพระพุทธเจ้าน่ะตรัสรู้มาตั้ง11 12พรรษาแล้วว่าจะมาเข้าเฝ้าแล้วก็ผลัดวันประกันพรุ่งไง procrastinate เดี๋ยวกันผัดไปผัดมาผ่านไป12พรรษาถึงได้มีโอกาสเข้ามากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ทักทายเสร็จแล้วก็ถามว่านี่นะท่านมหาราธะจอมกสูรท่านอยู่กันในมหาสมุทรนะมันมีอะไรดีมั่งเหรอทักทายอย่างนี้มหาราธาจอมอสูรก็เลยบรรยายให้ฟังเลยว่าในมหาสมุทรมีความน่าอัศจรรย์อยู่8ประการด้วยกันดังนี้พระเจ้าค่ะ 1. มหาสมุทรเป็นที่ลาดลุ่มลึกลงไปโดยลำดับจะโกรกชันเหมือนเหวหาไม่ได้นะนี่เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีประการหนึ่งนะคือค่อยๆลาดลุ่มไปเหมือนกับหาดที่เราลงไปเดินเล่นอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆมันก็มีเหมือนกันนะฝั่งอย่างฝั่งอันดามันเนี่ยมันชันหลงไปแล้วมันฟุบหายไปเลยถ้าฝั่งอ่าวไทยมันก็จะมีชายหาดให้เล่นประการถัดมานะที่น่าจับใจข้อที่2ก็คือมหาสมุทรเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ล้นฝั่งคราบพระองค์ผู้เจริญนี่เป็นธรรมน่าสัจจันอันไม่เคยมีมาประการที่2อันนี้คือเป็นปกติของทะเลนะไม่ล้นฝั่งไม่ลึกลงไปอันนั้นคือปกตินะแต่ถ้าซึนามิมาหรืออะไรพวกนี้ก็มันเป็นเหตุยกเว้นถัดมาข้อที่3มหาสมุทรไม่เกลื่อนด้วยซากศพ
เพราะในมหาสมุทรคลื่นย่อมซัดเอาซากสมเข้าหาฝั่งขึ้นบกทันทีนี่เป็นธรรมนาฏจันทร์อันไม่เคยมีมาประการที่สามข้อที่สี่แม่น้ำสายใหญ่ๆบางสายคือแม่น้ำคงคายมุนาอชิรวดีสรภูเป็นต้นแม่น้ำเหล่านั้นเมื่อไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละนามและโคตรเดิมหมดถึงความนับว่าเป็นมหาสมุทรนี่คือไม่ว่าเบื้องหลังจะเป็นมายังไงเขาจะเรียกกันว่าแม่น้ำอะไรพอไหลลงมหาสมุทรปุ๊บกลายเป็นมหาสมุทรหมดแหละนะความเป็นคงคาความเป็นยมุนาอชิรวดีละลายหายสูญหมดเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรทั้งสิ้นนะถัดมาอีกประการหนึ่งแม่น้ำทุกสายในโลกย่อมไหลไปรวมกันยังมหาสมุทรและสายฝนจากอากาศตกลงสู่มหาสมุทรแต่แม้กระนั้นมหาสมุทรก็ไม่ได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มหรือว่าล้นทะลักเพราะน้ำนั้นๆไม่ว่าฝนจะตกน้ำจะไหลเข้ามาขนาดมหาสมุทรก็รับได้หมดไม่ล้นนี่เป็นความน่ามหัศจรรย์ข้อที่5ถัดมา มหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มนี่เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีปรากฏมานี่เป็นข้อที่6ถัดมาข้อที่7มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิดรัตนะเหล่านี้คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์สังศิลาแก้วประพานเงินทองทับทิมมรกตน่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่7แล้วก็ข้อที่8มหาสมุทรเป็นที่พำนักอาศัยของสังสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ๆและสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรนั้นตัวอย่างเช่นปลาติมิปลาติมิงคลาปลาติมิระมิงตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ขนาดเป็นโยดๆก็มีนะนี่เป็นธรรมะน่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีเป็นประการที่8นะพอบรรยายเสร็จก็เลยหันมาถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแล้วธรรมวินัยที่พระองค์ทรงสอนล่ะมีอะไรเป็นเครื่องน่าอัศจรรย์ใจมั่งหรือเนี่ยเดี๋ยวดูพระปรีชาญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะท่านจะเอาสิ่งที่คนนั้นติดใจหรือชอบใจหรือ เกี่ยวข้องอยู่มาย้อนกลับท่านบอกว่าโอ้แน่นอนนะปหาราทะธรรมวินัยของเรานั้นมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจ8อย่างเหมือนกันนะว่าแล้วท่านก็ขยายความนะล้อกันไปกับสิ่งที่ปหาราทะกล่าวมาตอนต้นนั่นแหละมหาสมุทรลาดลุ่มลึกไปโดยลำดับไม่โขกชันเหมือนเหวชันใดธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีการศึกษาไปตามลำดับมีการกระทำไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับมิใช่ว่าจะบรรลุอรหัตผลโดยตรงนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่หนึ่งเนี่ยมาบวชที่เนี่ยนะเนี่ยเข้าใจเลยเนี่ยลุ่มลึกไปตามลำดับยาไปหาละเอียดเนี่ยหลวงพ่อทัตตะท่านตั้งหลักสูตรเอาไว้มาบวชใหม่เป็นธรรมทายาทใช่ไหมไปนอนกรดไปนอนลานกัลปพฤกษ์ไปนอนกันอยู่ในโรงรวมกันเนี่ยพื้นที่แคบนิดเดียวนอนกัน5คน10คนนี่คือเรียกว่าฝึกจากหยาบไปกันนั่นแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้เท่าที่จำเป็นมีกล่องพลาสติกแค่ประมาณสัก 1-2 ลูกบาศก์ฟุตนั่นแหละสมบัติทั้งหมดให้อยู่ในกล่องนี้ให้ได้นั้นผ่านไปปี2ปีค่อยเข้าไปอยู่ที่ไซส์3นั้นสมัยรุ่นหลวงพี่บวชนะตรงข้ามค29เนี่ยก็เป็นโรงใหญ่ๆเหมือนโรงพระก็ไปอยู่กันในนั้นแหละเนี่ย30 40 50รูปเนี่ยกว่าจะผ่านขึ้นไปอยู่ตึกสงตึกปราบมานี่ว่ากันเป็น10พรรษาเนี่ยรุ่นหลวงพี่นะนี่คือลุ่มลึกไปตามลำดับนะเป็นอย่างนั้นนี่คือข้อที่1นะธรรมวินัยที่น่าสัจจันข้อที่2ก็คือว่ามหาสมุทรเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ล้นฝั่งฉันใดสาวกทั้งหลายของเราก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ล่วงสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตดูก่อนปหาราทะข้อที่สาวกทั้งหลายของเราไม่ล่วงสิกขาบทที่เราบัญญัติแม้เหตุแห่งชีวิตนี่เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีประการที่สองอันนี้หลวงพี่ขยายความนิดนึงนะตอนนั้นตอนพรรษาที่สองพระภิกษุสาวกตอนนั้นเ
เป็นอริยบุคคลหมดเลยอย่างน้อยก็ต้องเป็นพระโสดาบันเพราะนั้นตอนนั้นน่ะณวินาทีนั้นยังไม่มีศีลนะไม่ได้กำไม่ได้มีสิกขาบทนะเพราะท่านรู้ท่านบวชปุ๊บฟังธรรมท่านก็เป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลกันท่านรู้อะไรควรไม่ควรนะพระพุทธเจ้าถึงกล้าบอกตอนนั้นไงว่าสาวกของเราทั้งหลายไม่ล่วงสิกขาบทที่เราบรรจุเนี่ยด้วยเหตุแห่งชีวิตเนี่ยตอนนั้นก็คือคล้ายๆกับว่าท่านเป็นอริยบุคคลกันนะสิ่งใดที่ตถาคตสิ่งที่ท่านรู้ว่ามันไม่ควรท่านก็ไม่ทำนี่คือเหตุอัศจรรย์ข้อที่สองข้อที่สามมหาสมุทรไม่เกลื่อนด้วยซากศพเพราะในมหาสมุทรคลื่นย่อมซัดเอาซากศพฝั่งขึ้นบกชั้นใดดูก่อนพระราธะชั้นนั้นเหมือนกันบุคคลผู้ทุศีลมีบาปธรรมมีสมาจารไม่สะอาดน่ารังเกียจปกปิดกรรมชั่วมิใช่สมณะแต่ปิดปฏิญญาว่าเป็นสมณะมิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิญญาว่าผู้พรหมจรรย์มีความเน่าไหนชุ่มด้วยราคะเป็นเพียงดังอยากเยื่อสงย่อมไม่อยู่ร่วมกับบุคคลนั้นประชุมกันยกวัดเธอเสียทันทีแม้เขาจะนั่งอยู่ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ก็จริงถึงกระนั้นเขาก็ชื่อว่าห่างไกลจากสงฆ์อันนี้ท่านพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดนี่ขึ้นในอนาคตนะแต่ณตอนนั้นยังไม่มีนี่เป็นธรรมนาสัจจันก็คือผู้ที่ไม่ใช่พระนะสักพักหนึ่งก็จะถูกธรรมวินัยก็จะถูกหมู่คณะซัดขึ้นฝั่งหรือซัดออกไปจากความเป็นพระภิกษุเองนะเหมือนทะเลฟัดซากศพขึ้นฝั่งฉะนั้นถัดมาข้อที่4แม่น้ำสายใหญ่ๆถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละน้ำละโคตรเหมือนเดิมเหมือนเดิมหมดถึงความว่าเป็นมหาสมุทรนั่นเองฉันนั้นก็เหมือนกันวรรณะทั้ง4เหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกบวชเป็นพรหมชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละนามและโคตรเดิมเสียถึงความเป็นสมณะสักยบุตรนี่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่มีมาประการที่4เออเนี่ยของแท้แน่จริงเลยนะทั้งที่เจ้าชายออกบวชกันเยอะแยะยกให้ช่างตัดผมนำบวชก่อนให้เป็นพันเตแล้วจากนั้นมาต้องถอดยศปลดกระบี่หมดมาเริ่มต้นกันใหม่หมดใครจะเป็นใครมาจากไหนจะเป็นนายพลนายพันเป็นผู้จัดการเป็น CEO มาบวชปุ๊บเริ่มต้นนับศูนย์กันใหม่นะผ่านไป1ปีได้1พรรษาเหมือนกันหมดแล้วก็ใครบวชทีหลังก็กราบไหว้ผู้มาก่อนนะนี่คือสิ่งที่น่าสะใจในธรรมวินัยถัดมาแม่น้ำทุกสายในโลกไหลรวมไปยังมหาสมุทรฝนจากอากาศตกสู่มหาสมุทรไม่ได้ทำให้มหาสมุทรพร่องหรือเต็มนะดูก่อนพระราธาฉันนั้นก็เหมือนกันแม้ภิกษุเป็นอันมากจะปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานนะนิพพานธาตุก็ไม่ได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มด้วยภิกษุนั้นเออนี่นะน่าอัศจรรย์ใจถ้าเราตอนช่วงบูชาข้าวพระฟังหลวงพ่อท่านนะนำเวลาท่านเอากลั่นเอาอาหารทายธรรมทั้งหลายขึ้นไปถวายพระนิพพานนะฟังไปทบทวนดูเถอะนะนะมีพระพุทธเจ้าอยู่ในอายตนะนิพพานนั้นเต็มไปหมดเลยมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพรานสมุทรทั้ง4นะแม้กระทั่งนั้นนะนิพพานธาตุนั้นก็มิได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มนะคือรับได้เรื่อยๆรับได้infinity ประมาณว่าอย่างนั้นนี่คือความน่าตระจันที่5ถัดมาข้อที่6มหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มฉันใดดูก่อนมหาราธะฉันนั้นก็เหมือนกันธรรมวินัยนี้ธรรมวินัยนี้มีรสเดียวคือวิมุตติรสรสจากการหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวทาสของกิเลสอสุวะนี่เป็นธรรมที่น่าตระจันคือพระเจ้าท่านจะตอบล้อกันกับสิ่งที่บุคคลที่อยู่ตรงหน้าท่านมาพูดมาคุยนะท่านยักเยื้องถ่ายทำพระเทศนาให้เข้ากับจริตของบุคคลที่ท่านโปรดอยู่มหาสมุทรมีรัตนะมากมายสันใดในธรรมวินัยนี้ก็มีรัตนะมากมายหลายชนิดตัวอย่างเช่นสติปัฏฐาน4นี่คือหัวข้อคำหัวข้อธรรมลึกๆหรือระดับปรมัตถ์ระดับหลักๆของพระพุทธศาสนาสัมมาปัฏฐาน4อิทิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8นี้เป็นธรรมที่น่าสัจจันทร์
คือประหนึ่งว่าเป็นรัตนะในธรรมวินัยที่ไม่เคยมีมาก่อนประการที่7แล้วก็ประการที่8นะล้อกันกับของมหาราธะมหาสมุทรเป็นที่พนักอาศัยของสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ๆในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันเป็นที่พนักอาศัยของนี่เลยที่ใหญ่ในธรรมวินัยคือพระโสดาบันหรือผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลพระสกทาคามีหรือผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผลพระอนาคามีหรือพระอรหันต์หรือผู้ที่ทำให้แจ้งซึ่งความเป็นพระอรหันต์นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาก่อน8ประการนะโอ้โหนะนี่คือสิ่งที่ท่านได้ตอบกับปาราทะนะก็เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องบอกให้เราถึงรู้ถึงความเป็นอัจฉริยภาพของพระพุทธเจ้าท่านจะยักเยี้ยงถ่ายทอดธรรมเทศนาให้เหมาะกับผู้ที่ไปฟังมีโอกาสเป็นบุญคราวนี้ก็มาถึงเรื่องที่โอ้น่าเอาไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเรื่องของพญานาคชื่อเอรักกปัตนะคือพระพุทธเจ้าท่านกำลังจะเดินทางไปพาราณสีนะช่วงเวลานั้นท่านทรงพักอยู่ที่โคนไม้ซึกต้นไม้ชื่อต้นซึกปรารภเอรักกปัตนะคือพญานาคตนเนี้ยเคยเป็นพระภิกษุอยู่ในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติสมณธรรมอยู่ 20,000 ปีเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่วันหนึ่งท่านนั่งเรือไปในแม่น้ำคงคามือนะรูดไปในน้ำนะไปโดนตะไคร่น้ำขาดคือมีวินัยข้อเล็กๆอยู่ข้อหนึ่งซึ่งเป็นอาบัติเล็กน้อยคือห้ามพรากของเขียวคราวนี้พระภิกษุรูปนี้ท่านไปทำให้ตะไคร่น้ำขาดท่านก็ลืมปลงอาบัติแต่ว่าก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านก็ดันมานึกถึงข้อนี้ได้ว่าอ้าวเราเคยพรากของเขียวเป็นการละเมิดสิกขาบทด้วยวิปฏิสารก็คือความไม่สบายใจว่าแม่ไม่น่าเลยเนี่ยนะทำให้ศีลเราไม่บริสุทธิ์ผ่องใสแค่นั้นเองสมณธรรมที่บำเพ็ญมา 20,000 ปีไม่สามารถทำให้ท่านไปเกิดในสุคติภูมิได้ท่านไปเกิดเป็นพญานาคไม่น่าเลยนะเนี่ยไม่น่าพลาดเลยนะเนี่ยที่หลวงพ่อท่านสอนไงศึกชิงภพนะว่าละจิตสุดใต้ทำงานนี้สุดใสหรือมองใสหรือมองพอนี้พอไปเกิดเป็นพญานาคก็ทำไมต้องไปกินกบกินเขียดแต่บางทีก็แปลงร่างได้ก็แปลงร่างเป็นมนุษย์แต่ว่าจริงๆก็คือเป็นงูแหละงูยักษ์ไปด้วยอาการที่เอาอกไถไปกับดินก็มีลูกสาวคนหนึ่งก็เลยบอกโอ้กว่าจะเจอพระพุทธเจ้าอีกองค์นึงไม่รู้เท่าไหร่นั่นก็เลยให้ลูกสาวไปเต้นอยู่บนพังพานแล้วก็ผูกเพลงปริศนาแล้วก็บอกว่าใครก็ตามที่ตอบปริศนาธรรมเหล่านี้ได้น่าจะยกลูกสาวให้เพราะว่าพญานาคนี้เคยเป็นพระภิกษุบวชมา 20,000 ปีรู้ว่าจะต้องมีพระพุทธเจ้าบังเกิดเท่านั้นจึงจะมีคนมาตอบคำถามเหล่านี้ได้คำถามเหล่านั้นก็คืออย่างนี้นะคำถามคือผู้เป็นใหญ่อย่างไรเล่าชื่อว่าพระราชาคำถามข้อที่1นะคำถามข้อที่2 อย่างไรเล่าพระราชาชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรคำถามข้อที่3อย่างไรเล่าชื่อว่าปราศจากธุลีแล้วก็อย่างไรท่านจึงเรียกว่าคนผ่านโอ้นี่ร้องเพลงปริศนานี้กันอยู่เป็นพุทธันดรเลยนะไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีมีคนเวียนมาตอบนับไม่ถ้วนเลยไม่มีใครตอบได้ถูกนะจนกระทั่งวันนั้นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเล็งเห็นว่าจะมีมานพคนหนึ่งชื่ออุตรามานพนะบุญถึงแล้วจะได้บรรลุโสดาบันท่านก็เลยเรียกอุตรามานพมาแล้วก็บอกว่านี่ท่านจะไปไหนอุตรามานพบอกว่าจะไปตอบแก้ปริศนาธรรมนะของพญานาคสักหน่อยพระเจ้าถามว่าจะตอบว่ายังไง อุตรามานพก็บอกคำตอบที่ตัวเองคิดนะพระเจ้าบอกพิษ คำตอบที่ถูกคืออย่างนี้ว่าแล้วก็สอนให้ขณะที่สอนให้อุตรามานพนั่นเองเป็นพระโสดาบันเลยบรรลุธรรมและอุตรามานพนั้นก็เดินทางไปตอบคำถามคำถามคืออย่างนี้ไอ้คำตอบเป็นอย่างนี้นะคำตอบ
ตอบคำถามที่ว่าอย่างไรเล่าชื่อว่าพระราชาคำตอบก็คือผู้เป็นใหญ่ในทวารทั้ง6ชื่อว่าเป็นพระราชาเข้าใจไหมทวารทั้ง6ก็คืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือผู้ที่สำรวมอินทรีย์ระวังเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นนะได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสนะมีความคิดขึ้นมานั่นก็คือธรรมารมณ์ก็สามารถควบคุมได้นี่จึงจะเรียกว่าเป็นพระราชานะถ้าไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าตอบไม่ถูกนางนาคเหมือนกันบอกก็ถูกไปแล้ว1ข้อแม่นี่ถามมาตั้งนานเพิ่งจะมีคนตอบถูกนี่เองอ้าวข้อที่2คำถามก็คือว่าอย่างไรเล่าพระราชาชื่อว่าเป็นผู้มีธุลีบนพระเศียรคำตอบก็คือพระราชาผู้กำหนัดอยู่ชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ปล่อยให้นะไอ้เจ้าเนี่ยพอสติมันหลุดปุ๊บมีความกำหนัดมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์อะไรปั๊บนั่นถือว่าพลาดแล้วเนี่ยเกิดธุลีขึ้นเหมือนมีฝุ่นโปรยลงบนศีรษะแล้วคำถามถัดมาอย่างไรชื่อว่าปราศจากธุลีคำตอบก็คือผู้ไม่กำหนัดอยู่ชื่อว่าปราศจากธุลีเมื่อไรที่ทำใจใสใสเป็นกลางนะนั่นแหละเมื่อนั้นถึงจะเรียกว่าปราศจากธุลีเนี่ยหลวงพ่อท่านสอนง่ายๆนะทำใจให้ใสใสใสเพราะเมื่อไหร่ใจใสใจจะใสได้ไงใจมันจะใสได้ก็คือไม่โกรธไม่โลภไม่หลงทำใจใสใสเมื่อนั้นก็คือปราศจากธุลีคำถามถัดมาก็คืออย่างไรท่านยังเรียกว่าคนผ่านคำตอบก็คือผู้กำหนัดอยู่ท่านเรียกว่าคนผ่านโอ้นางนาคมาเนี่ยบอกถูกต้อง4ข้อเลยว่าแล้วก็บอกท่านพ่อ นะพญานาคก็ดีใจใหญ่เลยว่านี่แสดงว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกรีบถามอุตรมานพว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนจะไปกราบนะอุตรมานพก็พาไปหาพระพุทธเจ้าที่โคนต้นซึกนะพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงแสดงธรรมนะพญานาคไปถึงก็เศร้าโศกเสียใจบอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนก็เคยเป็นพระบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนโน้นบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความตั้งใจอย่างดีเลยทั้ง 20,000 ปีพลาดนิดเดียวนั่นต้องมาเกิดเป็นพญานาคหนึ่งพุทธันดรผ่านไปเพิ่งจะมาเจอพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งพระเจ้าแสดงธรรมไปจริงๆแล้ว พญานาคควรจะเป็นพระโสดาบันแต่ความที่เป็นสัตว์เดรัจฉานบรรลุธรรมไม่ได้แต่ว่าในการแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้สรรพสัตว์โอนับไม่ทั่วเลยบรรลุธรรมนั่นคือสาเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าท่านหยุดพักตรงนั้นเพื่อโปรดเอรกัปปัตเรื่องถัดมาเรื่องสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในบรรดาที่12นี้ก็คือเรื่องของพระนางมหาประชาบดีทูลขอปรินิพพานก่อนหน้านี้นะประมาณพรรษาที่5ที่6พระนางออกทูลขอบวชเป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาเป็นอย่างดีเป็นพระอรหันต์แล้วก็ทำให้เกิดมีภิกษุณีตามมามากมายมาถึงปีนี้นะพระนางก็ถึงวัยสังขารที่มันเสื่อมโทรมก็มากราบขอปรินิพพานนั้นท่านมาถึงก็มากราบแล้วก็กล่าวกับพระสัมมาพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันเป็นพระมารดาของพระองค์แต่ว่าพระองค์เป็นพระบิดาของหม่อมฉันเป็นพ่อทางธรรมพระองค์เป็นผู้ประทานพระสัทธรรมแก่หม่อมฉันหม่อมฉันอันพระองค์ให้ข้ามสากลคือพบแล้วหม่อมฉันปรารถนาจะทิ้งร่างนี้เพื่อเข้านิพพานขอพระองค์โปรดอนุญาตแก่หม่อมฉันเถิดหากโทษใดๆของหม่อมฉันมีอยู่ขอพระองค์โปรดกรุณาอดโทษแก่หม่อมฉันด้วยเถิดนะว่าแล้วก็ประกาศในหมู่สงฆ์ว่าตัวเองมาขอปรินิพพานแล้วก็ไปไหว้พระราหุลพระอานนท์พระนันทะเพราะนี่คือพระญาตินี่เคยเป็นอดีตกษัตริย์มาด้วยกันตอนนั้นเองพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอ้าวนะมันยังมีบางคนบางกลุ่มบางหมู่เรายังไม่เชื่อว่าผู้ที่หมดกิเลสมีฤทธิ์มีอยู่จริงบอกว่าอ้า
ช่วยแสดงฤทธิ์หน่อยนะแสดงปาฏิหาริย์หน่อยเพื่อให้คนหายสงสัยนะพระนางก็เลยพานางภิกษุณีเหาะขึ้นบนอากาศแสดงปาฏิหาริย์มากมายเสร็จแล้วก็เหาะลงมาจากอากาศหมอบกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวกับพระนันทะพระราหุลพระอนนท์ว่าขอพ่อจงรักษาพระพุทธศาสนาไว้แม่คือตัวเองเนี่ยเห็นพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจากนั้นก็กลับไปทูลสำนักของพระภิกษุณีเพื่อปรินิพพานในพระพุทธเจ้าท่านก็เดินไปส่งถึงซุ้มประตูรั้วขณะนั้นเองเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ถวยเทพทั้งหลายคร่ำครวญฝนดอกไม้ก็ตกมาขุนเขาวันไว้ทะเลปั่นป่วนพระพุทธเจ้าทรงให้ถวายพระเพลิงแล้วก็สร้างเจดีย์บรรจุพระอัฐไว้ณสถานที่นั้นเองนี่คือเรื่องของพระนางมหาประชาบดีทำไมอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้ชาวพุทธเรารักการทำทานแล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบให้หมู่คณะของเราเนี่ยโดยเฉพาะหลวงพ่อเราท่านสอนเราคือทำบุญให้ทำด้วยของที่ประณีตทำด้วยของอันเลิศเนี่ยเริ่มมาจากอุคคะคฤหบดีนี้เองเรื่องมีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่กูตาคารอุคคะคฤหบดีเข้าพบแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาจากหูเองจากพระพุทธเจ้านั่นแหละว่าผู้ให้ของพอใจย่อมได้รับของพอใจเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าวันนี้ถวายข้าวสาลีอันขาวที่หุงแล้วก็อย่างดีพร้อมด้วยอาหารรสเลิศถวายผ้าเนื้อดีที่มาจากแคว้นกาสีถวายเตียงที่ทำมาจากไม้จันทร์ขอพระพุทธเจ้าทรงรับและอนุโมทนาพระพุทธเจ้าท่านก็รับของอันเลิศทั้งหลายแล้วนั้นทรงสมโภชนียกถาแล้วนะขณะนั้นเองนะอุคคะคฤหบดีก็บรรลุโสดาปัตติผลต่อมาได้บรรลุมรรค3ผล3ก็คือถึงท่านขั้นก่อนจะถึง อรหัตผลนั้นนะแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสรรเสริญว่าอุคคะคฤหบดีเป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งปวงผู้ถวายทายธรรมที่ตนชื่นชอบใจปกติคนเรานะชอบอะไรก็จะเก็บไว้กินเองใช้เองเอาของที่ตัวเองไม่ค่อยชอบถวายหรือให้คนอื่นไปแต่อุคคะคฤหบดีนี่ไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนี่คือทำให้ต่อมาไงชาวพุทธก็ถวายข้าวปากหม้อของดีๆของเลิศของประเสริฐทั้งหมดถวายพระก่อนนะของเหลือจากพระหรือของที่เสมอการเลื่อนด้อยกว่านั้นตัวเองเอามาใช้เอามารับประทานเองต่อมาอุคคะคฤหบดีทำกาละคือตายแล้วก็ไปเกิดในหมู่เทพชื่อมโนมยะแล้วก็เมื่อพระพุทธเจ้าไปประทับที่เชตวันอุคคะคฤหบดีผู้เป็นเทพบุตรแล้วมาเฝ้าแล้วก็กราบทูลว่าสิ่งที่ตนปรารถนานั้นสำเร็จแล้วคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนตรัสไว้แล้วทำตามนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนนี้ไปเป็นเทพบุตรโอ้มีแต่ของที่ตัวเองชื่นชอบใจมีแต่ของเลือดของประเสริฐทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยสรุปอีกทีเป็นคาถาว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีผู้ให้ของประเสริฐย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีและให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะไปบังเกิดหน้าที่ใดๆย่อมมีอายุยืนมียศดังนี้นี่ชาวพุทธที่แท้จริงต้องอย่างนี้นะแต่หลังๆมานี่เพี้ยนไปเรื่อยเพี้ยนไปเรื่อยมีอะไรที่ไม่ชอบใจเช่นพระพุทธรูปเสียนหักเอาไปไหนไปให้วัดนะมีหมาออกมาไอหมาตัวน่ารักน่ารักเก็บไปเลี้ยงเองมีหมาตัวหนึ่งออกมามันเดินกระเพกกระเพกเอาไปส่งให้วัดมาอย่างนี้มันผิดหลักวิชาเด้ออย่าไปทำกันอย่างนั้นนะเมื่อ 2-3 เดือนก่อนหลวงพี่ไปได้โยมใหม่ใส่บาตรเมื่อก่อนไม่ได้เดินผ่านบ้านเขาบังเอิญที่ถนนเพชรเกษมก็ทำสะพานข้ามถนนกันทำให้หลวงพี่ต้องเปลี่ยนทิศทางในการเดินทำให้ต้องเดินผ่านร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ร้านหนึ่งเนี่ยหลวงพี่เดินผ่านแค่อาทิตย์เดียวเขาก็ใส่บาตรหลวงพี่ปลื้มเลยวันแรกที่เขามาใส่บาตรเออดีนะปรากฏว่าใส่ไปสักอาทิตย์หนึ่งมันมีสุนัขตัวหนึ่งนอนอยู่หน้าบ้านเขาก็ชี้ไปบอก
ลวงพ่อหลวงพ่อเมื่อก่อนในตัวนี้มันขามันดีมันแข็งแรงมาเดินข้ามสะพานลอยไปเที่ยวโรงเรียนทุกวันเลยตอนนี้มันเดินไม่ไหวแล้วหลวงพ่อเอาไหมบอกเอาห่วยอะไรกันหมาดีๆยังไม่เอาเลยนี่หมาเดินไม่ไหวหมาพิการจะมาถวายวัดก็ไม่เป็นไรเพราะก็เป็นโยมใหม่นะเพิ่งหัดทำบุญหัดใส่บาตรได้ไม่เท่าไหร่ยังความรู้ยังมันบกพร่องอยู่ก็สมัยหลวงพี่ไปอยู่ที่นั่นใหม่ๆนะตอนนั้นไปนอนอยู่รูปเดียวคิดๆอยู่เหมือนกันนะโอ้หาหมามานอนเป็นเพื่อนสักตัวดีกว่าฉลาดฉลาดไกลไปไกลมาจะได้เห่าจะได้เฝ้าของได้คิดไปคิดมาไม่เอาที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์นะแม้กระทั่งรักหมาก็เป็นทุกข์คราวนี้เอามันมาเลี้ยงอะคราวนี้ไม่ต้องไปไหนอะมีกิจธุระสองสามวันจะไปฝากใครเลี้ยงอะนะไม่เอาเคยเลี้ยงนะจำได้สมัยตอนเรียนป.หกไปอยู่ที่เชียงใหม่เลี้ยงหมาตัวหนึ่งฉลาดฉลาดต่อมามันมีลูกอะเพราะมันเป็นหมาตัวเมียอู้ลูกมันน่ารักห้าหกเจ็ดตัวกินนมแม่กันปรากฏวันหนึ่งเทศบาลเขาวางยาตายยกครอกเลยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตั้งแต่อายุ11ขวบรู้เลยเนี่ยที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ไม่เอาแล้วไม่เลี้ยงแล้วตั้งแต่นั้นมาเลิกเลี้ยงนั่นคือเรื่องของอุคคะคฤหบดีถัดมาก็คือสอนพระราหุลอันนี้ก็เร็วๆนิดหนึ่งตอนนั้นพระราหุลยังเป็นสามเณรนะพระบวชตั้งแต่7ขวบผ่านไปที่2พรรษาก็ยัง19นะยังไม่ได้เป็นพระก็ยังเป็นสามเณรอยู่วันหนึ่งถือบาตรเดินตามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วก็สอนพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าสามเณรราหุลเนี่ยกำลังฟุ้งนะแล้วกำลังจะไปผิดนอกลู่นอกทางนี่นี่ขนาดเป็นลูกพระพุทธเจ้านะคนอื่นก็บางทีมีดโกนแตะศีรษะนี่เป็นพระอรหันต์แล้วพระราหุลนี่ใช้เวลาหลายปีทีเดียวกว่าจะเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านก็หันมาสอนอย่างนี้ท่านบอกว่านี่นะราหุลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งรูปในอดีตในอนาคตหรือในปัจจุบันรูปในภายในรูปภายนอกรูปที่หยาบละเอียดรูปที่เลวประณีตรูปในที่ไกลหรือที่ใกล้รูปทุ่งปวงนี้เธอจงเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่านั่นไม่ใช่เราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นธรรมะขั้นสูงพระพุทธเจ้าท่านสอนคนที่จะเป็นพระอรหันต์เราฟังแล้วก็งงๆไม่เป็นไรโอ้มันเรื่องมันลึกซึ้งต้องไปเรียนพระอภิธรรมนะหรือไปเรียนขันธ์ห้าแบบเจาะลึกตอนนี้ไม่มีเวลาลงรายละเอียดพระราหุลสามเณรราหุลถามว่าเฉพาะรูปหรือพระเจ้าค่ะฉลาดพระพุทธเจ้าบอกว่าทั้งรูปด้วยเวทนาด้วยสัญญาสังขารวิญญาณด้วยเธอจงอบรมจิตให้เสมอประหนึ่งดินน้ำไฟลมและอากาศเถิดเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยธาตุทั้งห้านั้นคือดินน้ำไฟลมและอากาศธาตุนั้นผัสสะคือการสัมผัสอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจเกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงำจิตได้นะพูดให้ง่ายนี่คือนะถ้าฝึกอย่างนี้เราจะได้ไม่ยินดียินร้ายไงนะเหมือนหลวงพ่อของเราที่หลวงพี่เคยเล่าให้ฟังท่านบอกว่าท่านรักการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งประหนึ่งว่าท่านไม่เคยโกรธเพื่อนๆที่มาวิทยาลัยเกษตรก็มาเอ๊ะทำไมนี่ฤาษีตาไฟนี่โกรธเป็นไหมเนี่ยก็เอาน้ำปลามาราดมือมั่งเขาหลวงพ่อท่านขี่จักรยานอยู่เขาขับรถข้างหน้าแล้วก็เบรกให้ท่านไปชนท้ายมันไม่เคยโกรธหรือว่าเขาเอาผู้หญิงสวยๆมาแนะนำทักทายกันพอหลังให้ลืมเลยเนี่ยคือลักษณะของไม่ยินดียินร้ายหรือว่าผัสสะที่เกิดขึ้นทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจนั้นไม่ครอบงำจิตได้นี่คือความหมายในเชิงปฏิบัติจากนั้นก็ยังสอนต่อไปว่าให้ภาวนาในเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอสุภสัญญาอนิจจสัญญาคือพอสอนอย่างนี้ปั๊บเพราะอะไรพระพุทธเจ้าท่านเล็งเห็นว่าสามเณรราหุลเนี่ยฟุ้งอะไรเพราะว่าเป็นคนรูปงามผิวพรรณวรรณะผ่องใสก็เลยมีความยึดมั่นถือมั่น
พูดง่ายก็คือค่อนข้างจะยังติดความงามของตัวเองในรูปของตัวเองอยู่นิดๆหน่อยๆมันก็เลยเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมนั้นท่านก็เลยให้ธรรมะจอดจงตรงนี้ไปให้ปรากฏว่าสามเณรราหุลได้ยินปั๊บก็บอกว่าโอ้โหนี่พระพุทธเจ้าท่านอุตส่าห์สอนท่านให้หัวข้อธรรมอันลึกซึ้งมาเพราะนั้นถือโอกาสนี้เดินกลับไปปฏิบัติสมถธรรมดีกว่าก็เลยขออนุญาตพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าขอกลับพระพุทธเจ้าท่านเข้าใจว่าสามเณรอยากจะไปนั่งสมาธิพูดง่ายๆไปปฏิบัติสมถธรรมก็อนุญาตส่วนพระราหุลไม่ใช่ตัวที่สามเณรราหุลกลับไปถึงที่พักปุ๊บตัวเองมีพระอาจารย์ก็คือพระสารีบุตรส่วนพระสารีบุตรไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังเห็นสามเณรมานั่งสมาธินะสามเณรในพระสารีบุตรก็เลยไปสอนว่าเออก็บำเพ็ญนี่นะกำหนดลมหายใจอาปานสติดีนะสามเณรก็เลยชักสับสนพระพุทธเจ้าสอนอย่างอาจารย์สอนอย่างทำยังไงดีเนี่ยเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะบรรลุธรรมก็ทำให้มีอุปสรรคนิดๆหน่อยๆมาขวางมากั้นก็เป็นอุทาหรณ์ให้พวกเราว่าเวลาใครเขาปฏิบัติธรรมเขานั่งสมาธิกันอยู่จะไปทำเสียงอึกทึกครึกโครมจะไปทำลายสมาธิเขาเนี่ยที่เนี่ยหลวงพ่อท่านถือมากเลยเวลาปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์จะต้องมีหน่วยรักษาบรรยากาศคอยดูใครจะทำเสียงกระแอมกระไรไม่เอาทั้งสิ้นมันก็จะมาทำเป็นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะจะมีอุปสรรคมาขวางมากั้นต่างๆคราวนี้ก็มาถึงเรื่องใหญ่ทีเดียวนะไฮไลท์ประจำพรรษานี้เลยก็คือเรื่องของนี่แหละชื่อของเขาคือสุทินกัลลันทบุตรนายสุทินตอนนั้นเนี่ยก็มีโอกาสได้มาฟังธรรมเข้ามาในเมืองเจอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่เข้ามากับเพื่อนนะปรากฏว่าพอฟังธรรมแล้วก็เกิดความซาบซึ้งเกิดศรัทธาเพื่อนฝูงกลับไปหมดแล้วตัวเขาเองอยากจะบวชนะสุทินกัลลันทบุตรก็เลยเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าขออนุญาตบวชพระพุทธเจ้าท่านก็นะนับตั้งแต่เอาพระราหุลมาบวชแล้วไงพระเจ้าสุโธทนะก็ขอไงว่าก่อนจะเอาลูกหลานใครไปบวชให้ขอให้พ่อแม่เขาอนุญาตก่อนพระพุทธเจ้าจึงเลยถามมาอ้าวแล้วพ่อแม่อนุญาตหรือยังนะสุทินกัลลันทบุตรก็เลยกลับไปขออนุญาตพ่อแม่มาบวชตระกูลดีแล้วก็เป็นผู้รับมรดกพ่อแม่ก็เลยไม่อนุญาตพอไม่อนุญาตแค่นั้นเองนะสุทินก็มีนิสัยเอาแต่ใจตัวเองก็ประท้วงเลยเอ้าไม่ให้บวชก็จะไม่กินข้าวไม่กินน้ำแล้วจะยอมตายกันเลยทีเดียวว่าแล้วก็ปิดประตูห้องไม่กินข้าวกินน้ำพ่อแม่จะอ้อนวอนยังไงก็ไม่ยอมจะบวชอย่างเดียวพ่อแม่ก็ไปปรึกษาเพื่อนๆของสุทินมาทำยังไงดีเนี่ยลูกชายจะบวชท่าเดียวเพื่อนๆก็รู้นิสัยบอกโอ้สุทินนั้นเป็นคนที่สุขุมารชาติอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีมาตลอดสบายมาตลอดการบวชนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้ขอยืนยันการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ไปบวชเถอะแต่สักพักเดี๋ยวก็กลับบ้านเองแหละไปเจอความลำบากอดอยากๆบ้างบางทีนะไปบิณฑบาตได้ของไม่ชอบใจมาได้มากไปบ้างน้อยไปบ้างเผ็ดเกินไปบ้างสุกๆดิบๆบ้างเดี๋ยวก็กลับบ้านเองพ่อแม่บอกอ่ะโอเคไปอยากจะบวชไปลูกแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวลูกก็คงจะกลับเองปรากฏว่าสุทินพลิกล็อกบวชได้นานบวชได้นานเลยแล้วก็ถือธุดงควัตอยู่นานทีเดียวนะปรากฏว่าวันหนึ่งได้เดินทางผ่านไปใกล้ๆกับบ้านของโยมพ่อโยมแม่ก็เลยเข้าไปโปรดนะก็คิดว่าเรานี่ก็บวชมาได้พอสมควรแล้วภูมิรู้ภูมิธรรมก็พอสมควรแล้วไปโปรดโยมพ่อโยมแม่พ่อแม่ก็เลยนิมนต์นะให้ไปกบฉันพระทหารในเรือนแล้วก็นำอดีตภรรยามาบอกไปช่วยเกลี้ยกล่อมหน่อยชวนพระศึกหน่อย นะอดีตภรรยาก็เข้าไปชวนอย่างงู้นอย่างนี้พระสุทินก็ไม่ยอมไม่ศึกอย่ามาวุ่นวาย
พ่อแม่ก็เลยไม่รู้ทำไงบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพ่อแม่ก็ไม่มีทายาทเนาะก็ลูกเป็นทายาทคนเดียวแต่อันนี้ลูกบวชแล้วมันก็มรดกจะให้ใครเอาอย่างนี้แล้วกันนะก็ช่วยทำหลานไว้นะพอทำหลานไม่ได้แล้วก็กลับวัดไปสุทินก็พาซื่อบอกเออมันจะได้หมดปัญหาไปพ่อแม่จะได้ไม่มาเศร้าซีก็เลยอยู่ร่วมชีวิตคนหนึ่งก็เป็นคฤหัสถ์กับอดีตภรรยาวัตถุประสงค์เพียงแค่จะสร้างทายาทไว้ให้พ่อแม่นะพอได้หลานออกมาให้พ่อแม่แล้วก็กลับวัดไปแค่นั้นเองภิกษุทั้งหลายก็โอ้วิจารณ์กันรือลั่นสนั่นวัดเลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เรียกมาสอบสวนว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือพระสุทินก็บอกจริงพระเจ้าค่ะแค่นั้นเองพระเจ้าท่านก็โอ้โหว่าสาดเสียเทเสียนั่นแล้วก็เป็นปฐมบัญญัติเลยปฐมปราชิกนี่คือสิกขาบทข้อแรกเลยนะจากนั้นพอมี1แล้วเป็นไงก็มี2มี3มี4มี5นับไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่ง227ในสมัยของพระพุทธเจ้าบางพระองค์นะที่คนมีคอมมอนเซนส์สูงๆคนมีคุณธรรมประจำใจสูงศีล8ข้อพอแล้วเป็นพระอรหันต์ได้เลยสบายสบายไม่ต้องมีเยอะแยะนะมายุคนี้นะกิเลสนะปัญญาหยาบโดยเฉพาะเจอฉัพพคีสร้างศีลให้พระเยอะแยะไปหมดเลยนะ เราก็เลยได้ระมัดระวังมีสิกขาบทให้เยอะมากเลยนะเห็นไหมว่ามาถึงพรรษาที่12นะจึงได้มีสิกขาบทข้อแรกแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้พระพุทธเจ้ายังไม่มีอุปถากประจำนะคือพระอานนท์เนี่ยยังไม่ได้เป็นพระอุปถากอย่างที่ทรงแต่งตั้งอย่างเป็นทางการตอนนี้พระพุทธเจ้ายังมีพระรูปนั้นรูปนี้เปลี่ยนหมุนเวียนกันแล้วอุปถากท่านแต่ละองค์นี่ก็แซ่บคือประมาณว่าวันนี้อยู่อุปถากพระพุทธเจ้าแต่พรุ่งนี้จะไปจาริกไปก็ไปเฉยๆอย่างนั้นนะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคต้นพุทธกาล12พรรษาที่ผ่านไปหลวงพี่ขอพักเสียงหน่อยนึงWhen I was recently at the Dhammakaya Temple, Paramthani, Thailand, I was asked this question by Long Paul.May I ask you this one thing? Do you really want world peace? Only if you will believe it will come true. We have spoken.We've heard still no change will come until this we do gently close your eyes and see the sun inside the center ofYour body shining clear and bright. If this dream is your desire, let meditation bring you higher. If you really want world peace, it will.Regardless of your race, what country you're from, what religion or your age, this peace is available for you. All you have to do is to look inside.
see the sun inside the center of your body shining clear and bright. If this dream is your desire, let me นับจากหลวงพี่ไปทับสแกเมื่อปลายปี2564ตอนนั้นหลวงพี่พรรษา18หลวงพ่ออายุ78พอหลวงพี่มาบวชตอนที่ท่านอายุ60ไปด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายบูชาธรรมหลวงพ่อ80ปีเพราะนั้น2ปีแรกหลวงพี่ทุ่มสุดฤทธิ์นะทำกันเต็มที่เต็มกำลังว่าจะสร้างศูนย์ให้สำเร็จให้บูชาทันบูชาธรรมท่านให้ได้นะมีสิ่งนั้นเป็นเป้าหมายหลักก็ผ่านไป2ปีเร็วกว่าโกหกอีกแล้วหลวงพี่ก็พบว่าก็ทำได้ระดับนึงถึงจะไม่มากเท่าที่หวังเอาไว้แต่ว่า2ปีที่ผ่านไปก็ถือว่าได้ตอบแทนบูชาธรรมท่านคลิปต่อไปนี้น่าจะสรุปได้ว่า2ปีที่ผ่านไปนั้นนะได้ทำอะไรไปที่ถือว่าได้บูชาธรรม80ปีหลวงพ่ที่เห็นชายหนุ่มชาวต่างชาติเดินตามพระที่ออกบิณฑบาตยามเช้าในย่านชุมชนอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เอ็ดวินและพอนทูธคือชายหนุ่มชาวสวีเดนที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อแสวงหาคำตอบของชีวิตจนกระทั่งได้มาพบกับศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติทุ่งแสงธรรมจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564กัลยาณมิตรพรภัทราและกัลยาณมิตรอธิราชพันธเสนได้เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระอาจารย์ธาดาจรณทโรจากวัดพระธรรมกายจึงได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน18ไร่เศษติดถนนเพชรเกษมอยู่ที่หมู่บ้านทุ่งแสงตำบลแสงอรุณอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อให้นำไปจัดสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมซึ่งเดือนต่อมาพระอาจารย์ธาดาจรณทโรและทีมงานจึงได้เริ่มโครงการก่อสร้างปรับพื้นที่ออกแบบภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้และสร้างศาลาอเนกประสงค์ขึ้นเป็นหลังแรกตามด้วยกุฏิสงฆ์บ้านพักอาสาสมัครซึ่งในเวลาต่อมาได้มีผู้ถวายและซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีกรวมเป็น42ไร่จึงเริ่มก่อสร้างบ้านพักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมจำนวน30หลังตามแผนผังที่วางไว้โดยมีความตั้งใจว่าจะให้แล้วเสร็จเพื่อบูชาธรรมเนื่องในโอกาสที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยจะมีอายุครบ80ปีในวันที่22เมษายนพุทธศักราช2567
จริงๆตอนเริ่มต้นไม่ได้คิดอะไรมากคิดอย่างเดียวว่าตอนนั้นหลวงพี่อายุ59ปีคุณยายเริ่มสร้างวัดตอนอายุ60ปีหลวงพี่ยังบอกว่าท่านยังทำได้เพราะนั้นหลวงพี่อายุน้อยกว่าท่านตอนเริ่มสร้างวัด1ปีเอาท่านเป็นแบบอย่างตอนแรกๆที่หลวงพี่มาเมื่อปลายปี64นะที่นี่คือสวนมะพร้าว 100% นะก็จะมีต้นมะพร้าวมีต้นหญ้าเต็มไปหมดมีวัวที่เขาชาวบ้านเข้ามาปล่อยเลี้ยงแล้วก็แน่นอนตามสุมทุมพุ่มพลึกตามพุ่มล่นไม้มันก็มีหมดแหละตะขาบแมลงป่องงูก็เจอกันอยู่นะแต่หลวงพี่มาอยู่คนเดียวหลวงพี่ก็เล่าให้ฟังผ่านไลน์นี่แหละว่าวันนี้ทำอะไรกลางคืนอยู่คนเดียวอยู่กลางเต็นท์เจออะไรห้องน้ำไม่มีก็สู้เช้าก็เดินไปบิณฑบาตเอาอาหารมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงคนงานด้วยบริหารงานไปบางคนเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจเขาก็ทำบุญมาแล้วก็ไปบอกกันต่อมานะก็ค่อยๆทำไปสร้างสิ่งก่อสร้างที่พักสงฆ์นิมนต์พระมาอยู่จำพรรษาแล้วก็เขียนเล่ามีอะไรต่อมีอะไรผ่านโซเชียลมีเดียก็คือ LINE มีญาติโยมเขาตามอ่านเขาตามเห็นความคืบหน้าของมันทีละนิดทีละหน่อยพอเห็นคนมาปฏิบัติธรรมมีชาวต่างชาติมาเนี่ยก็เกิดเป็นกำลังใจก็เลยสร้างกันมาอย่างนี้แหละพระอาจารย์ธาดาจรณทโรนับตั้งแต่เดินทางมาที่นี่ได้เปิดสอนสมาธิให้กับชาวสแกนดิเนเวียที่ตั้งชุมชนอยู่บริเวณใกล้เคียงในขณะที่ต้องควบคุมการก่อสร้างไปในเวลาเดียวกันศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้จึงอยู่ในลักษณะของการสร้างไปใช้ไปโดยไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสมบูรณ์และต่อมาท่านยังได้รับเชิญให้ไปสอนสมาธิแก่แขกชาวต่างชาติของโรงแรมไฮแอทริเจนซี่หัวหินเป็นประจำทุกเดือนทีแรกก็คิดแต่ว่าเนื่องจากเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ก็จะเผยแผ่ชาวต่างชาติเราเห็นที่แปลงนี้มันใกล้ทะเลมันใกล้น้ำตกแล้วมันติดกับถนนใหญ่ถนนเพชรเกษมก็คิดว่าถ้าเกิดเรามีศาลาที่นั่งปฏิบัติธรรมได้สักหลังหนึ่งเราก็จะไปขึ้นป้ายที่หน้าถนนว่าที่นี่สอนปฏิบัติธรรมเป็นภาษาอังกฤษก็คิดว่าคงจะมีคนเข้ามาทีละคน2คนอะไรอย่างเงี้ยนะเริ่มต้นคิดแค่นั้นจริงๆนะแต่เสร็จแล้วปรากฏว่าผ่านไปผ่านมาไม่นานนักก็พบจากผู้ทำบุญท้องถิ่นว่าเขามีลูกเขยเป็นชาวสวีเดนอยากจะนั่งสมาธิแล้วก็บ้านของชาวสวีเดนคนนั้นไม่ไกลเนี่ยไปทางด้านนี้อีกแค่ 3-400 เมตรก็ถึงหลวงพี่บิณฑบาตอยู่แล้วก็เลยบิณฑบาตไปถึงหน้าบ้านคนนี้เลยแล้วก็คุยกับเขาแล้วก็ชวนเขามานั่งสมาธิเขาก็พาเพื่อนๆ เขาแถวๆนี้ซึ่งตอนหลังหลวงพี่มารู้ว่าห่างจากนี้ไปแค่ไม่ไกลประมาณสัก5กิโล10กิโลแค่นั้นเองมีชุมชนชาวสแกนดิเนเวียนะเป็นพันๆหลังคาเรือนถ้าหน้าหนาวของเขาเนี่ยประมาณช่วงนี้พฤศจิกาธันวามกรากุมภาเนี่ยจะมากันเป็นพันๆคนเลยเนี่ยหลวงพี่ก็เลยมีกลุ่มเป้าหมายหลักๆตรงนี้ในระหว่างวันที่12ถึงวันที่14มกราคมพุทธศักราช2567ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติทุ่งแสงธรรมได้จัดโครงการ Meditation Retreat ขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งมาซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมแบบต่อเนื่องอยู่ค้างคืนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นเวลา3วัน2คืนโดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมและฟังธรรมจากพระอาจารย์ตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลาเช้ามืดจนกระทั่งเข้านอนทำให้ชาวต่างชาติทุกคนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมีความประทับใจต่อการจัดโครงการครั้งนี้เป็นอย่างมากที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพี่จัดเป็นนั่งสมาธิประจำสัปดาห์ทุกวันอังคารนะก็ระหว่างประมาณ4โมงเย็นกว่าถึง 5-6 โมงเย็นเนี่ยนะก็นี่แหละเอาคนห้วยยางหรือหมู่บ้านสแกนดิเนเวียนี่แหละมานั่งเป็นหลักนะครั้งหนึ่ง10คนมั่ง15คนมั่งหรือประมาณแถวๆนั้นนะแล้วก็เพิ่งครั้งนี้แหละอาทิตย์นี้แหละที่จัดปฏิบัติธรรมค้างคืนเป็นครั้งแรก3วัน2คืนโดยใช้ที่ของเราที่หมู่บ้านปฏิบัติธรรมหรือ Meditation Village นะเป็นครั้งแรกเลยที่มาค้างคืนอยู่กับเรามีโอกาสได้พูดได้คุยได้ปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง3วัน2คืน I became interested because I've been doing some meditation myself
but not so serious, just like a little bit. So I thought about coming here, and we went, and it was really nice. Longpi Tada, the monk, he's speaking at the same time when we're meditating. So I felt that was really helpful to get me in the right like mindset, or what you say. Because usually when I do it before, my mind starts to wander away a lot. But it was really helpful to have him speaking and guiding me through the meditation. So it felt really good. The first time was a good experience, and I want to come here several times. Actually, the first time I went here, I was here for a weekend. When I came back, my friend told me that I had some kind of shine around me, and he can see in my eyes, like my eyes were more popping. Wrinkle. Yeah, something like that. So he said that he could see a physical difference, and I think also I'm the one who saw the most results, because after I started meditating more and I felt more relaxed, and let's say before I came here the first time, I was a little bit more, my thoughts were running around a lot, and so I felt like a little bit stressed, maybe a lot of things going on that I couldn't really control myself the way I was thinking I could do, but after I felt like it was easier. And the calmness and everything you get from the meditation here, I brought that with me out. So definitely a difference. My goal is actually to stay here for a longer period sometime, maybe like a month or something. Yeah, so when I have time. Yeah, and I definitely recommend everybody to come here and try. Yeah, I think everybody should try it. And definitely put some effort in to find the inner peace that you will do. If you close your eyes and just focus on the sweet spot, on the center of your body, and then just put the focus there, because, yeah, as I said before, it will gain you so much in life. Like, if you have this skill, you will be so far ahead of the rest of the people that doesn't have it. Firstly, because you have a calm mind, you can think like 100% accurate all the time, and your decision making will also be more accurate and easier. And yeah, like the doubt is gone. But also you feel like you love yourself and you love everybody. So to practice meditation is a big recommend. Like, everybody should do it. They should teach it in every school, in every country around the world. As a practicing a skill that I can use very well in the daily life as well. Because now when I found the sweet spot, the base 7 in the stomach, where to put the concentration while meditating, if I feel like I'm getting stressed, or I can realize a lot of thoughts are coming and entering my brain and disturbing, I can consciously put the focus back on the same spot, and then whew, back in the present. So that's a gift for sure. That is super useful for everyone. ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติทุ่งแสงธรรมสร้างขึ้นเพื่อสอนการทำสมาธิตามแนวทางของมหาปูชนียาจารย์เพื่อช่วยสร้างสันติภาพของโลกจากการมีสันติสุขภายในและเพื่อบูชาธรรมเนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อธรรมชโยมีอายุครบ80ปีในวันที่22เมษายนพุทธศักราช2567ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระอาจารย์ธาดาท่านได้ทำงานอย่างหนักทั้งทางด้านการเทศสอนการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมการทำงานการคณะสงฆ์ในจังหวัด
และการทำงานชุมชนสัมพันธ์แม้จะมีทีมงานเพียงน้อยนิดและมีความเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใดแต่เมื่อได้นึกถึงการทำงานของครูบาอาจารย์เมื่อครั้งสร้างวัดพระธรรมกายที่เหนื่อยหนักกว่าหลายเท่าทำให้ท่านเกิดกำลังใจจนกระทั่งมาถึงวันนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติทุ่งแสงธรรมได้มีความคืบหน้าพัฒนาขึ้นตามลำดับทำหน้าที่เป็นแสงธรรมส่องนำทางชีวิตให้กับผู้แสวงหาสัจธรรมให้ได้พบกับหนทางแห่งความสุขที่แท้จริงก็สองปีกว่าผ่านไปได้บูชาธรรมหลวงพ่อตามที่ตั้งใจไว้นะเอาบุญมาฝากทุกท่านนะก็พอผ่านไปได้เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านรู้ข่าวว่าหลวงพี่ไปอยู่ที่โน่นท่านก็บอกให้พระเลขาท่านโทรไปหาท่านบอกว่าให้ช่วยไปถามหน่อยสิท่านโทรมาเองเลยแหละแล้วท่านก็ถามมีที่กี่ไร่แล้วนะหลวงพี่ก็บอกว่ามีตอนนั้นมันมี30กว่าไร่ท่านก็บอกเองก็ไปสะสมไม่ได้50ไร่ครับหลวงพ่อครับ เวลาหลวงพ่อท่านสั่งมาเงี้ยท่านให้ตังค์มาด้วยไหม ท่านไม่ให้ตังค์มาท่านให้แต่นโยบายแล้วก็ท่านที่สำคัญคือท่านให้บุญมาถ้าท่านไม่มั่นใจว่าเราทำได้เนี่ยท่านไม่สั่งมาหรอกหรือว่าท่านไม่เห็นประโยชน์ท่านก็ไม่สั่งมาหรอกนั้นพอท่านสั่งมาก็แสดงหลวงพ่อท่านเห็นประโยชน์สองท่านเชื่อว่าเราทำได้ท่านถึงได้ให้บุญนี้มานั่นก็เลยทำให้หลวงพี่ไปขยายมาได้จนกระทั่งเป็น42ไร่นะเดี๋ยวเราลองมาดูรูปนี้กันก่อนนะเนี่ยคือจากเดิมที่หลวงพี่เน้นมุ่งที่จะสอนชาวต่างชาติพอตอนนี้เขากลับกันไปใช่ไหมหลวงพี่ก็เลยหันมาเอ้าเปิดให้พวกเราญาติโยมที่เป็นผู้นำบุญของเราเนี่ยไปปฏิบัติธรรมนะเมื่อครั้งแรกก็มาเดือนที่ผ่านมานี่คราวนี้จัดเป็นภาษาไทยล้วนๆเลยโอ้โหไม่คุ้นเลยเนี่ย นำนั่งสมาธิเป็นภาษาไทยไม่ได้ทำมานานปรากฏว่าไปก็ชอบกันใหญ่เลยอะนั่นน่ะพอครั้งแรกเสร็จก็มาครั้งที่สองเพิ่งจะจบไปเมื่ออาทิตย์กว่าๆที่แล้วในครั้งที่สองแล้วเดี๋ยวเดือนนี้จะจัดอีกเป็นครั้งที่สามวันที่13ถึง16นะก็ประมาณ3คืน2วันเต็มๆนะ13ถึง16ใครสนใจติดต่อหลวงพี่ไม่ได้นะนั่งกันนั่งสมาธิกันในศาลาไม่ไผ่กันอย่างนี้นะแล้วก็มีพิธีรวมใจจุดเทียนโอ้สวยงามอลังการนะบรรยากาศดีนะที่นั่นน่ะกลางคืนเห็นมั้ยน่ะดวงดาวเต็มท้องฟ้าเลยนี่คือสถานที่ที่พักนะแต่ละคน1คน1หลังอยู่กันไปเลยมีห้องน้ำในตัวนั่นโอ้ราคาลงทะเบียนถูกเอาแค่พอจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าแรงคนงานซักผ้าซักกวาดทำความสะอาดได้ส่วนศาลาปฏิบัติธรรมกลางคืนก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมสวยคราวนี้มาดูภาพรวมที่บอกหลวงพ่อท่านไปว่ามันได้ตอนนั้นมัน32ไร่มันเป็นยังไงให้ดูผังอันเนี้ยนะอันนี้คือที่ผืนแรกที่โยมที่ตามสกู๊ปโยมพรพัทราพันตเสงกับครอบครัวถวายมา18ไร่คือตรงนี้พอตอนเนี่ยติดถนนเพชรเกษมเสร็จแล้วพอให้สถาปนิกออกแบบโอ้โหหลวงพี่ไม่ไหวมันเล็กมันอึดอัด18ไร่มันขยับอะไรไม่ได้เนี่ยก็เลยกัดฟันซื้ออีก12ไร่เนี่ยตรงนี้มันบวกเศษด้วยมันก็เลยกลายเป็น31แล้วก็เจ้าของที่เขาแถมให้ใกล้นึงตรงนี้ก็เลยสีน้ำเงินเนี่ยทั้งหมด32ไร่ตอนที่หลวงพ่อนั้นโทรมาเนี่ยก็คือแจ้งหลวงพ่อครับมี32ไร่ท่านบอกเองไปรวบรวมให้ได้50ไร่ครับผม ก็เลยมาลองถามแปลงสีม่วงนี่ดูเขาบอกเขาไม่ขายนั่นก็เขาเป็นเจ้าของเดียวกันกับสีเขียวเนี่ยก็เลยขยับไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอแปลงสีเหลืองนี่ไง10ไร่นะก็เลยได้มาตรงนี้อีก10ไร่บวกกับ32ก็เลยเป็น42ไร่เราก็เลยมาสร้างหมู่บ้านปฏิบัติธรรมที่ตรงนี้ไงเนี่ยที่เราเห็นสวยๆเนี่ยคือที่10ไร่
นะที่โอ้เนี่ยมองท็อปวิวตอนนี้มีบ้านเราสร้างไปแล้ว19หลังนะที่ตั้งใจจะสร้าง30หลังตอนนี้สร้างไปแล้ว19หลังปรากฏว่าก็ดีพักที่นี่แต่เวลาปฏิบัติธรรมเดินมาที่นี่เดินมาประมาณ 4-500 เมตรมาปฏิบัติธรรมที่ศาลาหลังสีเขียวเนี่ยนะปรากฏว่าสีม่วงนี้ที่เราขอซื้อเขาเมื่อปีกว่าๆที่แล้วเขาไม่ขายปรากฏว่าตอนนี้เขาบอกว่าโอเคก็คืออ่ะตรงนี้มัน28ไร่หลวงพ่อท่านบอกให้รวบรวมไม่ได้50ไร่เราบอกอ่ะถ้าได้ตรงนี้อีก28ก็รวมเป็น70พอดีอ่ะแสดงว่าเราทำได้มากกว่าที่ท่านตั้งโจทย์เอาไว้อันนี้สำคัญมากเลยนะเพราะว่าตรงเนี้ยหลวงพี่ทำมาสเตอร์แพลนเอาไว้แล้วมาสเตอร์แพลนก็จะเป็นแบบนี้นี่แปลงสีม่วงก็คือแปลงนี้นี่แหละตรงนี้จะเป็นไซต์ปริวาสปริวาสคืออะไรปริวาสก็คือที่ที่ให้พระผู้หลักผู้ใหญ่ท่านมาถอดยศปลดกบีชำระศีลของท่านนะท่านตรากตำรับภาระงานหนักงานการคณะสงฆ์ดูแลพระพุทธศาสนามาตลอดปีถึงเวลาก็ให้ท่านไปพักผ่อนถอดยศปลดกบีไปพักในที่สงบเงียบชำระศีลบริสุทธิ์นะมีกำลังกายกำลังใจแล้วออกมาทำงานพระพุทธศาสนาต่อไปแล้วก็ยังมีโซนที่สำหรับอาสาสมัครหญิงสาสมัครชายมีสระน้ำขนาดใหญ่นะภัยแล้งมาจะได้มีน้ำไว้สำรองเอาไว้รดน้ำต้นไม้มีเวิร์กช็อปมีต่างๆมากมายและนั่นก็หมายความว่ามีที่ตรงนี้ขั้นอีกนิดเดียวมันก็จะเป็นที่ที่รวมกันหมดเลยเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยด้านหน้านี่ติดถนนเพชรเกษมไปแล้วร้อยกว่าเมตรเพราะนั้นไม่มีความจะเป็นแล้วที่เราจะต้องไปซื้อที่หรือไปทำอะไรที่มันขยายติดถนนเพราะว่ามันแพงที่ติดถนนแต่พอเราเข้ามาลึกๆๆๆเนี่ยมันถูกลงยกตัวอย่างเช่นสมัยที่ซื้อแปลงเนี่ยที่ต่อเนื่องกันมากับแปลงเดิมของเราเนี่ยนะราคาต่อไร่นั้นมากกว่าตรงนี้เยอะเลยนั่นหมายความว่าเราใช้เงินเท่ากันแต่เราใช้พื้นที่ได้ใหญ่กว่านะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวปีหน้าเดือนเมษานะวันเกิดหลวงพ่อเราอีกรอบนึงถวายที่แปลงนี้บูชาธรรมหลวงพ่อดีกว่าแล้วก็ทุกครั้งเลยที่เราขยายที่นะตรงนี้นะครอบครัวมันเสนมีแม่นิดกับมีนะโยมอธิราชเนี่ยก็จะลงก่อน 30% ทำสัญญาให้ด้วยก็เหมือนกันตอนที่เราซื้อที่แปลงสีเหลือง10ไร่นี้ก็เหมือนกันนะครอบครัวมันเสนก็มอบให้เลย 30% นอกนั้นแล้วก็มีผู้มีบุญท่านอื่นมารับไปตรงนี้ก็เหมือนกันเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยโยมแม่นิดนะโยมแม่พรพัฒนาพันเสนเนี่ยลงไปที่ทับสแกไปทำสัญญาเองหนึ่งแล้วก็วางมัดจำไปแล้ว 30% นะก็เหลือ 70% เป็นบุญของพวกเรานะหลวงพี่ก็เลยขอเชิญชวนทุกท่านนะมาช่วยกันเป็นเจ้าของตรงนี้ซื้อที่ดินนี้ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายนะหลวงพี่ก็จะทุ่มชีวิตจิตใจนะฝึกฝนอบรมตัวเองถ่ายทอดน้ำลายไอฝอนครูบาอาจารย์แล้วก็ไปสอนทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาตินะให้เข้าถึงสันติสุขภายในเข้าถึงความสุขที่แท้จริงรู้ความจริงของชีวิตนะที่ดินตรงนี้ก็จะเป็นที่ดินของพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสืบต่อเนื่องไปค่อยๆอธิษฐานจิตไปเดี๋ยวหลวงพี่ว่าตรงนี้ได้นะเราเอาไม่ต้องเอาทั้งหมดเราขอซื้อเฉพาะตรงนี้มันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะที่ทั้งหมด70ไร่เศษๆนะก็1ไร่เท่าไหร่ถามหลวงพี่ไม่เยอะบอกว่าพอไหวยิ่งทยอยสัก1ปีเนี่ยนะโอ้สมัยนี้คนมีเงินเดือนบ่อๆก็เดือนละ 4-5 หมื่นเนี่ยนะแบ่งมาไม่กี่เท่าไหร่หรอกเดือนทยอยเดี๋ยวปีหน้าก็1ไร่แล้วนะถ้าใครบอกไม่ไหวจะทำ1งานอะไรก็มาคุยกันนะหลวงพี่ก็เลยตั้งใจว่าจากนี้ไปจนกระทั่งถึงเมษายนเดือนหน้าจะตั้งใจนะเอาที่ผืนนี้มาถวายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ได้นะก็เลยเดี๋ยววันเสาร์ที่25พฤษภาคมนี้จะทอดพระป่าที่ชมรมภาวนารักนะของพระอาจารย์ณรงค์เนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ก็เดินทางจากทับสแกมาร่วมงานโยมแม่ของท่านมาชาปนกิจเนี่ยนะ9:30 นะธรรมวัดเช้าแล้วก็ทอดพระป่าตอนบ่ายเสาร์ที่25นะแล้วก็ใครอยากจะติดต่อหลวงพี่ก็
สแกนตรงนี้เอาไว้มีเบอร์โทรศัพท์มีไลน์แล้วจากนั้นก็มาช่วยกันทำความฝันนี้ให้เป็นจริงมาสร้างผังเป็นราชันปัตภีราชินีที่เด่นนะฝากฝังที่ไว้เป็นธรณีสงฆ์ไว้ทำงานพระพุทธศาสนานะพวกเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันไปแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายต่อไปนะวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรนะให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ธรรมะสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ